我我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 นำของกลางจากเป็ดที่ three out of the two Malaysians and recovered 285ชาวอิสราเอลได้บอกพวกเราอยู่แล้วว่าในช่วงสงกรานต์หรือก่อนหน้าสงกรานต์ก็จะมีการขนย้ายยาเสพติดทุกประเภทนะครับแต่ว่าไอซ์เนี่ยเราก็พบก่อนหน้ามีส่วนหนึ่งท่านก็สั่งขยายผลแล้วก็ดำเนินการก็ได้ความร่วมมือจากทางมาเลเซียค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการสงกรานต์ครับแล้วก็จะเป็นท่านท่านผ่านไปตลอดนะครับเนื่องจากมีด่านความมั่นคงแล้วหรือเป็นด่านของทางปกครองปราบปรามนะครับแต่ที่รัฐที่โดนจับที่รถไฟกับรถตู้คนละเครือข่ายคนละแต่อาจจะมาจากโรงงานเดียวกันนี่เป็นคนละเครือข่ายแต่เดี๋ยวจะเข้าห้องแล็บไปดูว่าเหมือนมาจากแต่เกี่ยวหรือไม่เดี๋ยวคือยาชุดนี้เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเราได้รับข้อมูลเริ่มต้นได้รับข้อมูลจากทางมาเลเซียก่อนว่าไอ้กลุ่มแก๊งเนี่ยมันมาจากมาเลเซียมาจากมาเลเซียเข้ามาเคลื่อนไหวเราก็ตามว่าเขาติดต่อใครบ้างไปไหนบ้างอะไรบ้างอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเขาเข้ามาอยู่เช่าบ้านที่สะเดาเดียว